สวัสดีค่ะไก่นะคะเป็นพยาบาลแผนกเนสเซอรี่นะคะวันนี้เราก็จะพาไปดูขั้นตอนในการรับทารกนะคะไม่ว่าจะเป็นทารกคลอดเองหรือว่าทารกผ่าตัดคลอดได้เลยนะคะว่าน้องจะได้รับความปลอดภัยโดยการดูแลจากคุณหมอเด็กเป็นเฉพาะทางด้านทารกแรกเกิดแล้วก็พยาบาลทารกแรกเกิดแต่วินาทีแรกที่เขาคลอดออกมาเลยนะคะก็หลังจากที่ศูนย์ดีแพทย์นะคะทำคลอดน้องออกมานะคะก็จะดูเสมหะทางปากแล้วก็ทางจมูกทันทีหลังจากนั้นจะส่งต่อให้กับคุณหมอทารกแรกเกิดเพื่อมาเช็ดตัวสายสะดือตรวจร่างกายแล้วก็ประเมินอาการสกอร์นะคะซึ่งพยาบาลทารกแรกเกิดนะคะก็จะคอยช่วยเหลือคุณหมอทารกแรกเกิดทุกขั้นตอนการท้องคลอดนะคะก็จะลงบันทึกวันเดือนปีเกิดเวลาที่น้องคลอดนะคะเพศของน้องเพื่อไปทวนสอบกับคุณแม่นะคะคุณแม่คะทุกคนตรวจสอบชื่อนามสกุลวันเดือนปีเกิดแล้วก็เพศของน้องให้พยาบาลหน่อยนะคะหลังจากที่ตรวจสอบถูกต้องแล้วนะคะพยาบาลก็จะนำป้ายข้อมูลนะคะไปติดให้กับทารกหลังจากนั้นนะคะคุณหมอทารกแรกเกิดแล้วก็พยาบาลแผนกเด็กออกก็จะพาน้องไปสังเกตอาการที่แผนกเด็กออกต่อประมาณ 4-6 ชั่วโมงนะคะเมื่อครบเวลาแล้วก็จะส่งให้ที่ห้องคุณแม่นะคะเมื่อทารกมาถึงแผนกเด็กอ่อนแล้วพยาบาลมารับทารกแรกเกิดทำการทวนสอบป้ายข้อมือข้อเท้าอีกครั้งหนึ่งเพื่อยืนยันว่าถูกต้องนะคะตรวจป้ายข้อมือข้อเท้านะคะเรามีการตรวจสอบทุกขั้นตอนนะคะถ้ามาคลอดที่เราคุณพ่อคุณแม่มั่นใจได้เลยว่าจะได้รับทารกถูกคุณแน่นอนหากมีข้อสงสัยนะคะติดต่อสอบถามได้ที่แผนกเด็กอ่อนนะคะตามเบอร์ที่ขึ้นให้ข้างล่างนี้อย่าลืมกดไลค์กดแชร์ให้ไก่นะคะครั้งหน้าไก่จะมีอะไรมาให้ดูต่อเมื่อทารกมาถึงแผนกเด็กอ่อนแล้ว